สวัสดีค่ะโรสนะคะค่ะก็หายหน้าหายตากันไปสักพักหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งก็คือโรสรอไมโครโฟนอันใหม่มาส่งอยู่นะคะซึ่งสั่งไปอ่ะนานมากแล้วไม่มาส่งเลยแล้วโรสก็โทรตามตั้งแต่วันที่7จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้เมื่อเช้าก็เลยโทรไปย้ำอีกทีเขาก็บอกว่าจะส่งให้วันนี้นะคะก็หวังว่าจะได้วันนี้นะคะก็เลยแบบไม่ค่อยได้มาทำคลิปอะไรอย่างนี้นะคะก็วันนี้โรสมาทำคลิปซะหน่อยดีกว่าแต่ว่าใช้เป็นไมโครโฟนตัวเดิมนะคะเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าแบบตัวที่เป็นฟองน้ำมันหายไปนะคะก็วันนี้โรสจะพูดถึงพี่น้องมิกนั่นแหละก็จะพูดถึงเรื่องอีโมจิและสัญลักษณ์ต่างๆนะคะที่หมายถึงพี่น้องมิกนะคะซึ่งเรื่องนี้โรสเคยเหมือนแบบอยากจะพูดอยากจะทำคลิปอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ทำวันนี้ก็เลยมาทำซะหน่อยดีกว่านะคะสำหรับอีโมจิแรกนะคะก็เป็นรูปดวงดาวนะก็คือรูปโลกกับรูปดาวเสาร์นะคะรูปโลกนะคะแน่นอนหมายถึงพี่เอิร์ธแน่ๆเพราะว่าคำว่าเอิร์ธนะคะก็คือแปลว่าโลกนะคะแล้วก็แฟนคลับของพี่เอิร์ธเนี่ยก็เรียกว่าชาวโลกนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือรูปดาวเสาร์ถามว่าทำไมดาวเสาร์ถึงหมายถึงน้องมิกนะคะเพราะว่าในรายการหนึ่งที่พี่เอิร์นน้องมิกเขาไปสัมภาษณ์ด้วยกันเนาะเป็นช่วงที่โปรโมทนิทานพันดาวเขาก็ได้มีคำถามให้กับพี่เอิร์นน้องมิกนะคะให้เปรียบอีกฝ่ายนึงอ่ะเป็นดวงดาวจะเป็นดาวอะไรและพี่เอิร์นได้เลือกดาวเสาร์ให้น้องมิกนะคะบอกว่าน้องมิกก็เหมือนดาวเสาร์เพราะว่าดาวเสาร์อ่ะเขาจะมีวงแหวนล้อมรอบใช่ไหมคะและน้องมิกอ่ะก็เป็นเหมือนดาวเสาร์ตรงที่ว่าต้องคอยมีคนดูแลคอยมีคนประคับประคองอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าน้องมิกก็จำเป็นต้องมีวงแหวนล้อมรอบแล้วพิธีกรเขาก็เหมือนจะแซวอยู่นะเขาแบบพูดประมาณว่าแล้วแป๊บนะคะไม่ได้อ่ะผมเสียทรงอันนี้แอปปัดโอเคได้ยังทุกคนดูออกไหมคะว่าโรสพยายามแต่งเป็นอะไรเพิ่งฟังเพลงของเขาเมื่อเช้าแล้วก็รู้สึกว่าเอออินมากเลยอ่ะเพลงน่ารักมากเพลงของไทยอนนะคะก็เลยอยากจะเป็นไทยอนตอนนี้ก็เป็นไทยอนไปก่อนไทยอนเนี่ยกลับมาที่ดาวเสาร์นะคะพิธีกรเขาก็แซวอยู่เหมือนกันว่าอ่ะวงแหวนของน้องมิตรเนี่ยของน้องมิกเนี่ยพี่เอิร์ธจะถือเป็นวงแหวนของน้องมิกด้วยหรือเปล่าเป็นคนที่คอยดูแลคอยแบบประคับประคองน้องมิกด้วยหรือเปล่าซึ่งพี่เอิร์ธก็แบบว่าก็ถือว่าเป็นก็ถือว่าเป็นอะไรประมาณนี้นะคะส่วนถ้าให้น้องมิกเปรียบพี่เอิร์ธเป็นดวงดาวรู้สึกว่าน้องมิกก็จะเปรียบพี่เอิร์ธเป็นดาวพฤหัสนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวเป็นกลุ่มดาวแก๊สใช่ไหมเป็นดาวที่ประกอบไปด้วยแก๊สจะเป็นส่วนมากแต่เป็นดาวที่ดวงใหญ่มากเขาก็เลยแบบประมาณว่าพี่เอิร์ธจะเป็นคนตัวใหญ่นะคะแล้วก็แบบดูเผินๆนะแข็งแกร่งแข็งแรงแต่จริงๆแล้วว่าพี่เอิร์ธเป็นคนอ่อนไหวแล้วก็อ่อนโยนนะคะเหมือนกับกลุ่มแก๊สอะไรอย่างนี้ดาวเสาร์ครับแย่งเลย เอาเลยพี่ที่มีวงแหวนมิกเนี่ยเขาต้องมีคนคอยแบบดูแลเขามีคนบอกเขาว่าแบบอย่าลืมอันนี้ทำอันนี้นะเหมือนไอวงที่อยู่ในนอกดาวเสาร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่คอยแบบตบเขาให้เขาที่เขาทางใช่ตบวงแหวนก็คือเราหรือเปล่าทุกคนครับทุกคนก็ได้ครับก็ได้ที่รู้สึกพี่เอิร์ธเหมือนเป็นดาวพฤหัสเขาเป็นคนตัวใหญ่ครับแต่เหมือนแบบจะดูแบบแข็งแกร่งเหมือนหน้าเขาแบบดูเข้มๆนิ่งๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วผมรู้ว่าเขาเป็นคนอ่อนโยนนะเหมือนดาวพฤหัสที่มันแบบถึงแม้มันจะรูปร่างใหญ่แต่มันเป็นดาวคอกแก๊สที่แบบเลยดูแบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยใช่จริงๆเขาเป็นคนซอฟๆนุ่มๆฮะค่ะต่อไปอีโมจิตัวต่อไปก็คือลูกหมาป่ากับลูกแมวเหมียวนั่นเองค่ะหมาป่าให้ทายคือใครโอ้ไม่ยากเลยหมาป่าก็คือพี่เอิร์ธนั่นเองนะคะเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณช่วงต้นมีนาปีนี้นี่แหละพี่เอิร์ธเขาอินกับหมาป่าเดียวดายมากๆเลยนะคะสำหรับเรื่องหมาป่าเดียวดายเนี่ยเพื่อนๆทุกคนสามารถไปดูได้ที่คลิปพูดถึงหมาป่าเดียวดายในช่องของโรสนะคะแล้วก็กลับมาที่หมาป่าเดียวดายอีโมจิอันนี้นะคะก็พี่เอิร์ธเขาก็ได้แทนตัวเองว่าเป็นหมาป่าเดียวดายด้วยอะไรด้วยนะคะเขาก็เลยใช้อีโมจิหมาป่าเดียวดายเนี่ยหมายถึงพี่เอิร์ธนะคะซึ่ง
ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้พูดถึงว่าเป็นหมาป่าเดียวดายกันสักเท่าไหร่แล้วนะแต่ก็ถ้าจะใช้ก็เข้าใจได้นะคะว่าหมายถึงพี่เอิร์ธส่วนอีกอันนึงคือที่เป็นรูปแมวเหมียวนะคะก็หมายถึงน้องมิกเองนะคะก็คือพี่เอิร์ธเขาเคยพูดอยู่เหมือนกันก็ช่วงที่โปรโมทที่ฮานพันดานั่นแหละพี่เอิร์ธก็บอกว่าน้องมิกก็เหมือนแมวนะเพราะว่าแบบขี้อ้อนเหมือนแมวแล้วก็แบบตัวนิ่มๆเหมือนแมวพี่เอิร์ธรู้ได้ว่าน้องมิกตัวนิ่มๆแล้วก็มีอะไรอีกอ๋อก็ช่วงหมาป่าเดียวดายนั่นแหละค่ะช่วงเดียวกันที่พี่เอิร์ธเขาอินกับหมาป่าเดียวดายมากแล้วคำพูดคำจาของพี่เอิร์ธมันจะดูเบียวๆจนแบบน้องมิกเขาก็แบบขอให้พี่เอิร์ธหยุดนะคะพี่เอิร์ธก็ไม่หยุดน้องมิกเขาก็เลยแบบในเมื่อไม่หยุดก็เลยเล่นด้วยแล้วกันแล้วน้องมิกเขาก็แทนตัวเองเป็นเหมือนกับสิงโตคำรามซึ่งพี่เอิร์ธเขาก็แบบไม่ได้ให้น้องมิกเป็นสิงโตคำรามนะกลายเป็นว่าพี่เอิร์ธเห็นด้วยพี่เอิร์ธก็เรียกน้องมิกเป็นแมวเหมียวไปนะคะช่วงนั้นดอมชาวดอมเราก็คิดว่าเราจะได้ชื่อดอมว่าหมาป่าแมวเหมียวนะคะแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่ก็คือตอนนี้เราก็ใช้เอิร์ธมิกไปก่อนนะคะและต่อไปก็คืออีโมจิรูปภูเขานะคะแล้วก็รูปสีเทียนอันนี้เดาไม่ยากเลยนะมาจากซีรีส์นิทานพันดาวนั่นเองนะคะภูเขาก็คือหมายถึงบทบาทของหัวหน้าภูผาจากเรื่องนิทานพันดาวนะคะส่วนสีเทียนก็หมายถึงครูสีเทียนหรือเทียนนะคะจากนิทานพันดาวนั่นเองค่ะต่อนะคะต่อไปก็จะเป็นอีโมจิรูปดอกเดซี่อีโมจิรูปดอกเดซี่กับอีโมจิรูปพีชนะคะให้ทายอันไหนคือพี่เอิร์ธอันไหนคือน้องมิกค่ะอีโมจิรูปดอกเดซี่ก็คือพี่เอิร์ธนะคะส่วนรูปพีชก็คือหมายถึงน้องมิกนะคะถามว่าทำไมถึงเป็นเดซี่นะคะก็คือเป็นช่วงที่เป็นวันเกิดของครูสีเทียนหมายถึงว่าในนิยายนะคะในซีรีส์นะคะครูสีเทียนนะคะเกิดวันที่21เมษายนนะคะซึ่งเป็นวันเกิดวันเดียวกับครูทอฝันเลยเขาก็เลยได้แบบมีเป็นแฮชแท็กฉลองวันเกิดให้กับครูสีเทียนกันนะคะชื่อว่าแฮชแท็ก Happy สีเทียนเดย์นะคะซึ่งในวันนั้นนะพี่เอิร์ธเขาก็ได้มาพิมพ์แบบว่าสุขสันต์วันเกิดให้กับครูสีเทียนนะคะโดยพิมพ์ว่า Happy Birthday ครับครูสีเทียนแล้วก็ใส่เป็นอีโมจิเป็นรูปดอกเดซี่นะคะซึ่งน้องมิกก็ได้มาตอบประมาณว่าแบบอะไรอะเหมือนประมาณว่าหนูก็ดีใจที่พี่มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้ครูสีเทียนนะแต่ว่าคุณพี่ช่วยเปลี่ยนสีดอกได้ไหมครับได้ไหมคะอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนั้นคนก็งงว่าเพราะอะไรนะคะก็คือมันมีประเด็นตรงดอกเดซี่นี่แหละดอกเดซี่อ่ะอีโมจิอันเนี้ยถ้าใช้เป็นแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะถ้าใช้แบบระบบมือถืออะค่ะไม่เหมือนกันอะมันก็จะไม่เหมือนกันไปด้วยรูปอะอย่างถ้าเป็น Android อะเราจะเห็นเป็นดอกสีขาวนะคะแต่ถ้าเป็นใช้เป็นระบบ iOS จะเห็นดอกเป็นสีออกเหลืองๆเหลืองๆทองๆอะไรอย่างนี้อยู่ไหนนะคือน้องมิกอะน่าจะใช้เป็นระบบ iOS ก็เลยเห็นเป็นแบบดอกสีเหลืองๆทองๆนะคะน้องมิกก็เลยแบบว่าเอาพี่เอิร์ธทำไมใช้ดอกสีทองสีเหลืองล่ะคะหมายถึงว่าอะไรอะไรเงี้ยน้องมิกก็ตกใจอะไรอย่างนี้นะคะแต่จริงๆอ่ะโรสคิดว่าพี่เอิร์ธน่าจะแค่อยากใช้เป็นรูปดอกเดซี่นะคะสื่อถึงครูสีเทียนเนาะเพราะว่าแบบบ้านพักครูเทียนอ่ะมันมีดอกสีขาวๆเล็กๆที่คล้ายๆดอกเดซี่ขึ้นอยู่โรสคิดว่าพี่เอิร์ธน่าจะหมายถึงอย่างนั้นแต่ว่าเผอิญว่าดอกมันออกเป็นสีเหลืองๆได้นะคะน้องมิกก็เลยเข้าใจเป็นอีกแบบนึงนะคะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับดอกเดซี่ซึ่งเหมือนดอกเดซี่มันก็จะมีความหมายกับพี่เอิร์ธเหมือนกันนะเพราะพี่เอิร์ธก็แบบเห็นพี่เอิร์ธถ่ายรูปกับดอกเดซี่บ่อยแล้วก็ในรายการอัมแชร์ใช่ไหมน้องมิกก็บอกว่าพี่เอิร์ธไม่ได้ชอบดอกกุหลาบหรือดอกอะไรอย่างนั้นเท่าไหร่รู้สึกว่าจะน่าไปทางดอกเดซี่ดอกอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะซึ่งพี่เอิร์ธอะที่เขาแบบอินกับศิลปะชอบวาดรูปอะไรอย่างนี้พี่เอิร์ธก็วาดรูปเป็นดอกเดซี่บ่อยอยู่เหมือนกันค่ะต่อไปก็คือพีชนะคะคืออีโมจิพีชที่มันแบบมันแค่นิดเดียวเองอะมันไม่ได้มาจากอะไรมากเลยคืออยู่ดีๆต้องมีเขาก็ทวิตนะคะประมาณว่าหยุดจับจ้วงโยเกิร์ตพีชซึ่งแบบแฟนคลับเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอยู่ดีน้องมิกมาพูดถึงพีชอย่างนี้นะคะบางคนก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าน้องมิกโดนแย่งกินโยเกิร์ตพีชหรือใครมาบอกว่ายาโยเกิร์ตพีชของน้องเนี่ยไม่อร่อยหรือเปล่าแล้วก็เหมือนก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจว่าปีก่อนหรือปีไหนเนี่ยนะคะก็คือเหมือนพี่เอิร์ธเขาก็เคยแย่งโยเกิร์ตน้องมิกกินเหมือนกันแล้วน้องมิกเขาก็ถ่ายเป็นภาพเหมือนจะลง IG Story อะไรนี่แหละลงนะคะเขาก็เลยบอกเอ๊ะคนนี้แย่งกินอีกแล้วหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้ซึ่งน้องมิกอ่ะเขาก็แบบพูดว่านอกจากนี้เขาก็ตอบกับแฟนคลับด้วยนะคะแล้วก็พูดว่าแบบให้ยกให้พีชเนี่ยเป็นของกินประจำด้อมนะคะซึ่งแฟนคลับก็แซวกันว่าชื่อด้อมยังไม่มีเลยชื่อแฟนคลับยังไม่มีเลยมีของกินประจำด้อมแล้วเลยน้องมิกก็น่าจะชอบกินนะคะ
อีโมจิออกมานะคะก็คือเพิ่งเกิดไม่นานเท่าไหร่เองเนาะสำหรับอีโมจิรูปเลมอนแล้วก็รูปส้มนะคะก็คืออีโมจิเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรหรอกมันเป็นอีโมจิที่น้องมิกเขาใช้นะคะพูดถึงส้มก่อนส้มคิดว่าหมายถึงใครก็คือเป็นของน้องมิกนั่นเองค่ะน้องมิกอะเขาเอาอีโมจิรูปส้มมีอยู่ช่วงนึงที่ลงรูปใน IG แล้วก็แบบเป็นแบบแคปชั่นเป็นรูปอีโมจิรูปส้มแบบหลายรูปเลยนะคะแล้วก็ต่อมาเวลาใกล้ๆเรียกกันน่ะถัดมาวัน2วันอะไรอย่างเงี้ยพี่เอเขาก็ลงรูปใน IG เหมือนกันค่ะเป็นอีโมจิรูปเลมอนนะคะซึ่งถ้าเราจำไม่ผิดรู้สึกว่าชุดมันก็จะไม่ได้แบบเป็นสีเดียวกับเลมอนหรือเปล่าเออรสก็ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงใช้อีโมจิเลมอนนะคะก็ไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่ซึ่งรถก็เป็นโมโนเองนะคะเพราะว่าเอิร์ธไปเห็นว่าบนแป้นพิมพ์เนี่ยส้มกับเลมอนเนี่ยมันอยู่ติดกันเลยรถก็เลยได้แซวเขาอยู่นะคะว่าประมาณว่าถ้าน้องอ่ะจะเป็นส้มนะคะพี่ก็ขอเป็นเลมอนพอจะได้อยู่ข้างๆน้องแม้กระทั่งบนคีย์บอร์ดก็ตามอะไรอย่างเงี้ยก็แซวเล่นไปสำหรับต่อไปอีโมจิสุดท้ายนะคะก็คือรูปหัวใจสีน้ำตาลและก็รูปหัวใจสีแดงค่ะแน่นอนสีน้ำตาลก็น่าจะหมายถึงพี่เอิร์ธนะคะส่วนหัวใจสีแดงก็คือน้องมิกนั่นเองซึ่งทั้งสองคนน่ะใช้รูปหัวใจเนี้ยเวลาคุยโต้ตอบกันหรือแทนตัวกันนะคะบ่อยอยู่เหมือนกันอย่างล่าสุดงานแฟนบีที่แบบว่าน้องมิกเขาก็แบบมาขอบคุณพี่เอิร์ธด้วยอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นอีโมจิรูปหัวใจสีแดงแล้วก็สีน้ำตาลคู่กันนะคะก่อนหน้านี้ตอนที่พี่เอิร์ธเขามาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับน้องมิกนะคะในไอจีน้องมิกเขาก็ได้แบบว่าขอบคุณพี่เอิร์ธแล้วก็ติดหัวใจเป็นรูปหัวใจสีน้ำตาลไปด้วยนะคะโรสก็เลยคิดว่าเออเขาน่าจะแทนถึงกันและกันด้วยรูปหัวใจสีน้ำตาลและสีแดงค่ะแล้วเมื่อเช้าโรสไปเจอคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่เหมือนกับว่าน่าจะรวมพลกันหรือเปล่าอ่ะมีหลายคู่เหมือนกันนะคะของ GMM แล้วก็มีพี่เอิร์ธน้องมิกด้วยแล้วน้องมิกก็อยู่ข้างๆแล้วพี่เอิร์ธเขาก็ถ่ายกล้องแบบว่าแพนดูแฟนคลับนะคะแพนหาแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยก็จะติดน้องมิกไปด้วยแล้วพี่เอิร์ธเขาก็แท็กหลายๆคนแล้วก็มีอีโมจิรูปหัวใจด้วยแต่เป็นอีโมจิรูปหัวใจสีแดงนะคะซึ่งโรสก็แบบเออถ้าพี่เอิร์ธจะพูดถึงแฟนคลับอ่ะก็น่าจะใช้อีโมจิรูปสีน้ำตาลมากกว่าหรือเปล่าแต่อันนี้ใช้หัวใจสีแดงหรือว่าหัวใจสีแดงเนี่ยมันหมายถึงคนข้างๆของพี่เอิร์ธตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้รสก็อยู่ดีมันก็คิดขึ้นมาตอนที่เห็นคลิปนั้นนะคะค่ะก็สำหรับนี้วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับความหมายและที่มาของอีโมจิต่างๆที่หมายถึงพี่เอิร์ธน้องมิกนะคะก็ถ้าเกิดวันนี้รสทำอะไรผิดพลาดหรือพูดอะไรผิดไปก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนค่ะบ๊ายบาย